จนนี้เผยอ,อาการล่าสุดลูกสาวแม่ยายเรียกได้ว่าหลายๆคนแห,ห่ให้กำลังใจกันอย่างมากมายเมื่อดับตำรวจยุทธพลสีสมพงษ์หรือจอนนี้มือปราบได้ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังแม่ยายและลูกสาวประสบอุบัติเหตุถูกรถชนโดยที่จนนี้ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กขณะที่นั่งอยู่บนรถยนต์และขับตามรถฉุกเฉินที่วิ่งนำหน้าเพื่อนำแม่ยายและลูกสาวไปส่งยังโรงพยาบาลสภาพสิทธิประสงค์ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทางเจ้าตัวเดลรัาให้ตลอดเวลาพร้อมบอกกับผู้ที่มาชมไลฟว่าหากใครอยู่ในพื้นที่และได้เห็นไลฟน์นี้ขอความการุณาเปิดทางให้รถฉุกเฉินด้วยพร้อมขอบคุณชาวอุบลและขอให้หมอพยาบาลช่วยดูแลด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อรถเกลื่อนตัวเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้จนถึงโรงพยาบาลล่าสุดจนนี้ได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการของลูกสาวและแม่ยาย เจ้าตัวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเราทั้งสองคนยังไม่นอนฟ้าสว่างเราทั้งสองคนได้เอาดอกไม้ทูบเทียนมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประจำโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์เพื่อขอให้ลูกสาวและแม่ยายได้พ้นขีดอันตรายโดยเร็วขอให้แคลวคาดปลอดภัยหายเจ็บหายป่วยเร็วๆเ,เ,เบื้องต้นอาการลูกสาวผมเช้านี้น้องเริ่มลืมตารู้สึกตัวและด้นได้แล้วครับแต่ยังสอดท่อช่วยหายใจ อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังอาการของหมออย่างใกล้ชิดส่วนแม่ยายตอนนี้ก็ส่งตัวมารักษาตัวต่อที่สัพพสิทธ์ต่ออาการยังทรงๆแต่ก็รู้สึกตัวต้องอยู่ในความดูแลของหมอตลอดผมกับภรรยาตอนนี้เราจิตใจแย่สุดๆครับความหวังก็เพียงแค่อยากได้ยินจากหมอว่าน้องและแม่ดีขึ้นแล้วเพียงเท่านั้นกำลังใจทุกช่องทางผมรับทราบได้ผมคงไม่มีเวลาตอบนะครับผมกราบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจริงๆ ขอทุกท่านส่งจิตภาวนาช่วยลูกสาวและแม่ยายผมให้เขาทั้งสองคนพ้นคิดอันตรายด้วยทีนะครับและขอให้เขาทั้งสองคนรีบหายเร็วๆด้วยความเคารพจอน,นี้มือปราบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ